สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกทั้งสตูเงาดำปริศนาโผล่กลางรายการก่อนมีเสียงเรียกชื่อฮิปโปก่อนหน้านี้แอนนาฮิปโปและพุดเดิลเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้มาเปิดใจหลังได้ฟังผลการชันสูตรผ่านทางรายการคุยแซบโชว์โดยมีพีเคปิยวัฒน์และหนิงปณิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งได้มาเล่าเหตุการณ์ที่ทุกคนเชื่อว่าแตงโมนิดามาหาหลังจากที่เสียชีวิตที่มาในรูปแบบต่างๆกันมีช่วงหนึ่งของรายการที่ได้มีการเปิดคลิปนาทีฮิปโปให้สัมภาษณ์ซึ่งบริเวณนั้นมีเพียงแอนนาฮิปโปและพุดเดิล3คนก่อนจะมีเสียงเรียกชัดว่าฮิปโปซึ่งทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่านี่คือเสียงของแตงโมนิดาแน่นอนทำเอาพิธีกรอย่างหนิงปณิตาถึงกับตกใจและขนลุกเป็นอย่างมากล่าสุดเรียกได้ว่าทำเอาขนลุกอีกครั้งเมื่อในรายการคุยแซ่บโชว์เทปล่าสุด16มีนาคม65ได้มีการพูดถึงเทปรายการก่อนหน้านี้ที่ได้มีการสัมภาษณ์แอนนาฮิปโปและพุดเดิลเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาซึ่งเทปนี้พิธีกรได้จับสังเกตความผิดปกติของเทปที่แล้วก่อนพบว่ามีเงาดำปริศนาโผล่มาตรงมุมจอขณะฮิปโปกำลังพูดก่อนมีเสียงเรียกชื่อฮิปโปกลางรายการทำเอาหลายคนรู้สึกขนลุกเป็นอย่างมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ